วัคซีนที่เราบอกว่ามีในเดือนมิถุนายนเนี่ย6ล้านโดสเราจะมีการกระจายไปจังหวัดต่างๆอย่างไรก็ขออนุญาตนำเรียนว่าอันที่หนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็สบคกับกระทรวงสาธารณสุขได้ตกลงในหลักการกันไว้ก็คือ1แต่ละจังหวัดจะต้องมีวัคซีนทั้งแอสตราเซเนกาและซิโนแวคเพื่อบริการพี่น้องประชาชนเฉลี่ยเป็นพื้นฐานตามจำนวนประชากรในจังหวัดนั้นๆรวมถึงประชากรแฝงด้วยอันนี้ถ้าพูดกันสับง่ายๆก็เรียกว่าหารเฉลี่ยตามจำนวนประชากรไปเป็นพื้นฐานก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองจังหวัดที่มีการระบาดอย่างรุนแรงหรือมากอย่างเช่นของกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือเพชรบุรีก็จะมีการจัดวัคซีนเสริมเติมเข้าไปนะครับยกตัวอย่างอย่างกรุงเทพมหานครจะเห็นตัวอย่างชัดนะครับที่ผ่านมาเราฉีดไปแล้ว1ล้านโดสแล้วก็ตามแผนก็คือในเดือนมิถุนายนจะฉีดให้ได้อย่างน้อย 2.5 ล้านโดสเดี๋ยวผมจะบอกตัวเลขว่าเป็นยังไงนะครับรวมทั้งจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการซึ่งเป็นปริมณฑลอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการส่งวัคซีนเพิ่มเติมขึ้นไปก็คือเพชรบุรีนะครับแต่ยังตามครับสถานการณ์การระบาดของโรคเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วแผนที่เราวางไว้สัปดาห์นี้แต่พอสัปดาห์หน้าจังหวัดที่มีการระบาดเพิ่มเติมขึ้นไปก็จำเป็นจะต้องจัดหาวัคซีนเพื่อไปควบคุมสถานการณ์การระบาดในจังหวัดนั้นๆอันนี้จะเป็นแผนเพิ่มเติมเข้าไปรวมทั้งบางกลุ่มเป้าหมายที่มีการระบาดอย่างเช่นที่เรือนจำอย่างนี้เราก็จำเป็นจะต้องจัดหาวัคซีนเพื่อไปเสริมเพื่อควบคุมโรคให้ได้ดียิ่งขึ้นอันนี้คือประการที่สองนะครับประการที่สามก็คือจังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษอย่างเช่นจังหวัดท่องเที่ยวตัวอย่างที่เห็นก็คือภูเก็ตนะครับที่มีการส่งวัคซีนไปฉีดค่อนข้างเยอะถ้าเทียบอัตราส่วนประชากรจะเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีพี่น้องประชาชนฉีดวัคซีนมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ตัวเลขเกินถึง 50% แล้วเพื่อให้รองรับที่ภูเก็ตจะเปิดประเทศเปิดจังหวัดรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้อันนี้ก็จะเป็นแผนพิเศษรวมทั้งบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรงงานที่จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพราะเรามีการระบาดในโรงงานหลายแห่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งชายแดนเศรษฐกิจตรงนี้ก็จะใส่วัคซีนเสริมเติมเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีระยองแล้วก็จังหวัดชายแดนเช่นจังหวัดตากอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกประการหนึ่งนะครับเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผู้ประกันตนนะครับสามารถประกอบกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ก็จะมีการมอบให้สำนักงานประกันสังคมจัดสรรวัคซีนในเดือนมิถุนายนประมาณ1ล้านโดสไปฉีดให้กับผู้ประกันตนอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนจองในการฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมนายหลายท่านสงสัยจองแล้วเลื่อนหรือเปล่าก็คงยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเช้าท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเกียรติภูมิวงศ์จิตได้ยืนยันไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านที่จองการฉีดวัคซีนของหมอพร้อมนะครับโดยเฉพาะวันที่7หรือ8หรือ9มิถุนายนท่านได้ฉีดแน่นอนนะครับไม่มีการเลื่อนนะครับนะครับก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านที่ท่านจองไว้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเรามียอดจัดสรรให้กับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยไปประมาณ1ล้านโดสแต่ก็ตามครับเนื่องจากมีการจัดสรรกลุ่มต่างๆไปเพิ่มเติมยกตัวอย่างอย่างเช่นสำนักงานประกันสังคมได้โควต้าในการฉีดเดือนมิถุนายนไป1ล้านโดสเพราะฉะนั้น2อันนี้เขาก็จะไปฉีดในพื้นที่มหานครกรุงเทพมหานครก่อนก็จะเป็นวัคซีนรวม2ล้านโดสนอกจากนี้เรายังมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในที่ประชุมอธิการบดีก็จะมีการจัดสรรวัคซีนไปอีก 500,000 โดสเพราะฉะนั้นถ้ารวมแค่3ยอดนี้ก็จะรวมเป็น 2,500,000 โดสก็ให้แน่ใจว่ากรุงเทพมหานครที่มีการระบาดมากๆจะได้รับการจัดสรรวัคซีนที่เพียงพอในการควบคุมการระบาดนะครับอันนี้คือแผนการกระจายซึ่งมีการกระจายไปตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่เรารับวัคซีนเป็นต้นไปนะครับ